แล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาเลือกสินค้ามารีวิวนะครับจะต้องดูคะแนน PQP ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าคะแนน PQP ดูยังไงนะครับก็ไปที่ร้านค้าอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมจะรีวิวนะครับอันนี้นะครับเครื่องฉีดน้ำหอมอัตโนมัตินะครับเราจะเห็นว่านะครับใต้ชื่อสินค้าเนี่ยมันจะมี 4.7 ทับ5เนี่ยให้เราเลือกคะแนน 4.5 ขึ้นไปนะครับดีที่สุดเลยก็คือ5นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่ามีกี่ออเดอร์บางทีมี1ออเดอร์แล้วเนี่ย5คะแนนนะครับตอนหลังเนี่ยคะแนนลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันจะนับคะแนนนะครับวันที่เรากดเพิ่มตะกร้าเข้าไปนะครับตอนหลังคะแนนมันลดเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่นับละนะครับสำคัญนะครับเขาจะนับวันที่เราแอดตะกร้าเข้าไปนะครับแต่ที่ผมจะบอกว่านะครับดูสินค้าที่มันมียอดขายประมาณนึงด้วยเพราะว่านะครับถ้าเราขายสินค้าที่ไม่ดีนะครับเวลาลูกค้าได้รับไปนะครับเขาก็จะมองว่าเรารีวิวสินค้าไม่ดีให้เขานั่นเองนะครับทำไมต้องเลือกสินค้าที่มีคะแนน PQP ดีด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเข้าไปที่หน้าตะกร้าในหน้านะครับของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปตรงข้อมูลผลการดำเนินงานนะครับจะเห็นว่าคะแนนคุณภาพการโปรโมทเนี่ยครับ 4.5 ตรงนี้มีส่วนในการที่จะระบบจะนำส่งด้วยนะครับเป็นแค่ส่วนนึงเนาะถ้าคลิปห่วยคะแนน PQP 5เนี่ยนะครับคลิปก็ไม่วิ่งเหมือนกันนะครับแต่มีตรงนี้ให้ดีๆไว้จะดีกว่านะฮะซึ่งคะแนน PQP เนี่ยนะครับมันจะโผล่บอกคะแนนเนี่ยเฉพาะคนที่ทำในหน้านะครับโดยที่ไม่ได้เชื่อมเซลเลอร์นะคนที่เชื่อม TikTok เซลเลอร์นะครับเปิดตะกร้าในหน้านะครับผ่านแบบร้านค้านะฮะคะแนนตรงนี้จะไม่ขึ้นนะฮะ